ครับถึงผู้ถือหุ้นนะครับนักลงทุนนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์รวมถึงสื่อมวลชนนะครับที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ติดตามนะครับการแถลงผลประกอบการประจำปี2554นะครับที่นี่นะครับหรือว่าทางบ้านนะครับผ่านทางระบบเว็บแคสต์นะครับก็ในส่วนผมนะครับก็จะนำเสนอนะครับขอพูดถึงตัวอะเจนดาของวันนี้ก่อนนะครับก็คือจะพูดถึงในเรื่องของแบ็กกราวด์นะครับของบริษัทไทยโพลีคอนนะครับแล้วก็พาร์ทที่2พาร์ทที่3นะครับในเรื่องของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์กับตัวเอาท์ลุคซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางคุณอนัทนะครับส่วนพาร์ทที่4ทางด้าน Q&A นะครับก็จะรบกวนทางคุณเจริญนะครับพูดถึงทิศทางของบริษัทไทยโพลีคอนนะครับจากนี้อีก3ถึง5ปีจาก5ถึง10ปีว่าไทยโพลีคอนเนี่ยจะมีความมั่นคงนะครับและอยู่คู่กับนักลงทุนอย่างไรนะฮะก็ในส่วนแรกนะครับบริษัทไทยโพลีคอนเนี่ยนะครับเริ่มธุรกิจนะครับรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ปี2531ปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมาประมาณ22 90ปีที่23แล้วนะครับเราเริ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยจากเป็นผู้รับเหมาช่วงนะครับหรือว่าซับคอนแทคเตอร์ก็ผันตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นเมนคอนแทคเตอร์นะครับปีที่เราเนี่ยมีวิวัฒนาการนะครับมากๆนะครับก็คือจะเป็นช่วงของปี2008นะครับเราได้รับรองในเรื่องของตัว ISO นะครับเวอร์ชัน9001เวอร์ชัน2008นะครับแล้วก็ในปีเดียวนั้นเองนะครับบริษัทเราเนี่ยก็ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่4มีนาคมนะครับในปี2008ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญนะครับหลังจากที่เรานะครับทางทีมผู้บริหารเนี่ยได้มองว่าบริษัทเนี่ยจะต้องโตต่อแล้วโดยมีโจทย์ที่ว่าจะเติบโตนะครับให้มั่นคงได้อย่างไรจะทำอย่างไรให้บริษัทเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับและมีลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นโจทย์นะครับที่เราคิดว่าเราจะต้องทำนะครับเราก็เข้าตลาดในปี2008ในช่วงปี2008ถึงปี2009เนี่ยนะครับหลังจากที่เราเข้าตลาดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดในตอนนั้นนะครับกับแนวทางในการปฏิบัติและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับงานในช่วงของปี2008ถึงปี2009เนี่ยจากเดิมในช่วงของปี2007เนี่ยเราอาจจะบริหารโครงการนะครับอยู่ประมาณ7ถึง8โครงการในช่วง2008ถึง2009เนี่ยโครงการเราเยอะขึ้นนะครับเราขึ้นถึงประมาณ15โครงการนะครับในช่วงของปี2009เนี่ยเป็นช่วงที่เรานะครับอยู่ในช่วงธุรกิจของเราเนี่ยอยู่ในช่วงของการเติบโตนะครับเราเนี่ยก็เลยมีการมองว่าธุรกิจอยู่ในช่วงของการเติบโตเนี่ยเราจะหยุดโตไหมนะครับเพื่อที่จะมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้ทันกับการเติบโตแต่ไทยโพลีคอนไม่ได้คิดเช่นนั้นทางทีมบริหารมองว่าเราเนี่ยนะครับจะโตพร้อมกับการปรับโครงสร้างนะครับแล้วปรับโครงสร้างอะไรบ้างในเวลาที่ธุรกิจโตนะครับกับธุรกิจที่ต้องการที่จะพักเพื่อโตเนี่ยนะครับตัวในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านการพักตัวนะครับสิ่งที่เรามองอันดับแรกก็คือเรื่องของโปรเซสนะครับเราก็นำระบบ IT เข้ามานะครับเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับก็สำเร็จขึ้นในปี2010นะครับแล้วก็เราก็มองว่าเราจะพัฒนาคนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับท็อปแมเนจเมนต์มิดเดิลแมเนจเมนต์หรือระดับสตาฟเนี่ยให้ทันนะครับกับความเติบโตของเราอย่างไรนะครับเราก็ได้มีเทรนนิ่งต่างๆนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรนะครับซึ่งถัดไปก็คือในเรื่องของfinancing cost ทั้งที่ source of financing นะครับเราจะมี source of financing อย่างไรเพื่อให้ทันต่อการเติบโตในช่วงของการปรับโครงสร้างนะครับหรือว่าในช่วงของการพักตัวช่วงนั้นเนี่ยเราปรับโครงสร้างพร้อมกับการเติบโตนะครับเราไม่ได้หยุดเพื่อไม่โตนะครับเราโตแล้วก็ปรับไปด้วยนะครับผลที่ออกมาก็คือเป็นผลที่ดีนะครับในช่วงของปี2010เนี่ยนักลงทุนจะสังเกตได้ว่าในส่วนของตัวรายได้นะครับแล้วก็ตัวกำไรของเราเนี่ยก็รีคอเวอร์กลับมาถ้าเทียบตัวกำไรในปี2008เทียบกับปี2009 2009จะตกลง2010เนี่ยจะสูงขึ้นนะครับถัดมาเนี่ยในช่วงของปี2010นี้เองนะครับเราเริ่มใช้ระบบ ERP นะครับเต็มฟังก์ชันนะครับแบ็คล็อกเราตอนนั้นเนี่ยเราคุยกันที่ประมาณ 3,900 เราก็ว่าเยอะแล้วนะครับเรามีงานค่อนข้างจะเข้ามาเยอะนะครับแล้วเราก็มองว่าเราคงจะต้องโตต่อนะครับเราก็มองว่าทีมบริหารเนี่ยซึ่งนำโดยคุณเจริญเนี่ยมองว่าทิศทางของเราจะเป็นยังไงนะครับเราก็มองว่าเราเนี่ยคงจะต้องย้ายตัวเองนะครับเข้าไปในตลาดใหญ่นะครับในปี2010เมื่อวันที่16ธันวาเนี่ยเราก็ย้ายจาก MAI เข้าไปตลาดใหญ่
แล้วตอนนั้นเราก็มีโจทย์เหมือนกันนะครับโจทย์ของเราคืออะไรเราก็มองว่าเมื่อบริษัทใหญ่ขึ้นเนี่ยsource of financing ที่เรามีอยู่นะครับต้นทุนต่างๆเรายังสูงอยู่การย้ายเข้าตลาดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้ source of financing เพื่อรองรับการขยายตัวต่างๆของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะก็จะทำให้ต้นทุนพวกเราเนี้ยลดลงอีกทั้งเราก็มองว่าในปี2010เนี่ยเราก็มีแผนธุรกิจของเราซึ่งเราเนี่ยอยากจะขยายตัวนะครับธุรกิจก่อสร้างนะครับเป็นธุรกิจที่ยอมรับครับมีความผันผวนนะครับแต่เราจะทำยังไงให้ความผันผวนตรงนี้ลดลงนะครับธุรกิจก่อสร้างเมื่อยิ่งโตนะครับต้นทุนก็จะขยับตามนะครับเรายังต้องมีคนงานนะครับที่จะต้องเพิ่มขึ้นระดับ management เพิ่มขึ้นแต่ทำยังไงให้คนเหล่านี้อยู่กับเรานะครับอันดับแรกนะครับแล้วเขาผ่านเขาสามารถอยู่กับบริษัทได้ในระยะยาวนะครับเมื่อบริษัทโตแล้วนะครับในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างที่เรียนมันมีความเสี่ยงเราก็มองถึงธุรกิจที่จะมาช่วยนะครับให้กับบริษัทเนี่ยมีความมั่นคงในระยะยาวนะครับธุรกิจเหล่านั้นเป็นอะไรก็คือในเรื่องของการแตกธุรกิจออกไปการแตกธุรกิจเนี่ยมีอยู่2ประเภทประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับไม่เกี่ยวเนื่องนะครับเราก็แตกธุรกิจไปในประเภทที่เกี่ยวเนื่องเรามองถึงธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับเรามองถึงธุรกิจเรียลเอสเตทในเมื่อไทยเบคอนเคยทำโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับให้กับกัฟยะลาเมื่อปี2548ในเมื่อไทยเบคอนนะครับเคยรับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมนะครับอีกทั้งทางคุณเจริญเคยมีประสบการณ์เมื่อปี2540นะครับในของการทำหมู่บ้านนะครับทำไมเราเป็นผู้ผลิตที่ดีละทำไมเราไม่ผลักดันตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ขายที่ดีบ้างนะครับนี่ก็คือจุดเริ่มว่าในปี2010เนี่ยเรามองภาพในลักษณะแบบนี้นะครับถัดมาในช่วงของปี2011ก็จะเป็นก้าวที่สำคัญของเรามากเราโตเยอะเราจะย้อนกลับภาพเหมือนช่วงปี2009เลยเป็นช่วงที่จาก7โครงการ6โครงการขึ้นมาเป็น15โครงการ7โครงการ6โครงการมูลค่าโครงการ50 60ตัวนี้ว่ามูลค่าโครงการเยอะแล้วในช่วงของปี2009 10กว่าโครงการมูลค่า200 300ล้านที่เราเข้าไปประมูลก็ว่าสูงแล้วในปี2012ณปัจจุบันนี้เรามีโครงการนะครับที่รับเหมาก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ27โครงการแบ็คล็อกณปัจจุบันนี้นะครับถึงวันนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,800 นะครับนักลงทุนอาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมไตรมาสนี้นะครับโทษทีปีที่ผ่านมานะครับผมเมื่อเช้าพบกับนักลงทุนท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่ารายได้เนี่ยเติบโตดีนะแต่ทำไมอัตรากำไรสุทธิเนี่ยกลับลดลงนะครับในเรื่องของอัตรากำไรสุทธิลดลงเนี่ยมันจะมี เหตุผลและสาเหตุต่างๆมันก็จะมาจากการเติบโตของเรานี่แหละซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณอนัทก็คงจะชี้แจงขึ้นว่าตรงนี้เนี่ยที่ลดลงกำไรสุทธิที่ลดลงเนี่ยเนื่องจากอะไรแต่อยากจะให้นักลงทุนมองถึงความสามารถในการหาลูกค้านะครับจากที่เราเข้าตลาดนะครับแบ็คล็อกนี่คืออะไรเราสามารถเข้าไปในตลาดที่ผู้รับเหมารายอื่นเข้าตลาดไม่ได้นะครับกลุ่มลูกค้าที่เรามีนะครับผู้รับเหมารายอื่นไม่มีนะครับกลุ่มบางกลุ่มอย่างเช่นอย่างที่จะกล่าวต่อไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มปิโตรเคมีนะครับหรือว่ากลุ่มทางด้านโรงไฟฟ้านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นความสามารถของไทยเบคอนที่จะเข้าไปประมูลงานในลักษณะแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปที่ว่าเราเนี่ยในปีที่แล้วเราก็ยอมรับว่าอัตรากำไรสุทธิเราเนี่ยลดลงนะครับแต่ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันมาจากการเติบโตนะครับความสามารถในการหาลูกค้าการเข้าตลาดของเราเพิ่มขึ้นนะครับการโอเปอเรชั่นภายในนะครับเราโตเราจะควบคุมยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ว่าระดับบริหารในปี2011เนี่ยนโยบายบริษัทปีนี้นะครับก็เป็นนโยบายที่บอกกับนักลงทุนได้นะครับบอกกับทุกคนได้เพราะว่าในบริษัทเราก็พูดกันว่าปีนี้เป็นปีที่ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของการควบคุมต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นเล่าที่มาที่ไปถึงสาเหตุนะครับที่ว่าเราโตนะครับอัตรากำไรสุทธิอาจจะลดลงแต่ภาพนะครับในปี2012นะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เราวางแผนนะครับตั้งแต่ช่วงปี2010สไลด์ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นสไลด์ที่ผมโชว์นะครับเมื่อประมาณปี2010นะครับว่าแผนกลยุทธ์ของไทยบริคอนเนี่ยมองไว้ในเรื่องอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการเติบโตเนี่ยเรายังเติบโตในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับเรามีคนงานของเราเองนะครับเราต้องมีซับคอนแทคเตอร์ที่เข้ามาเป็นพันธมิตรเพื่อรองรับการเติบโตของเราส่วนที่2เนี่ยงานที่จะเข้าประมูลต้องเป็นประเภทใหม่เป็นประเภทที่มีมาร์จิ้นสูง
นะครับเราจะไม่แข่งขันใน Red Ocean นะครับเราจะไปแข่งขันในจุดที่เป็น Blue Ocean หรือว่า Niche Market ของเรา